วัสดีค่ะมิตรโรตาเรียนภาค3350ที่รักการอบรมคณะกรรมการสโมสรปี2563ถึง64ในครั้งนี้เราไม่สามารถจัดการอบรมในรูปแบบเดิมๆเหมือนที่ผ่านๆมาได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะท่านประธานจัดการอบรมท่านอดีตผู้ว่าการภาคสุชาดาอิทธิจารุกุลได้ปรึกษาหารือร่วมกับท่านประธานฝึกอบรมภาคท่านอดีตผู้ว่าการภาคเกษมชัยนิธิวรรณกุลเราจึงได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากความปลอดภัยในสุขภาพของมิตรโรตาเรียนทุกท่านมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเราคำนึงถึงเรื่องนี้ความปลอดภัยของพวกเราต้องมาก่อนเราจึงได้จัดการอบรมคณะกรรมการสโมสรในครั้งนี้ในรูปแบบวิดีทัศน์นะคะการอัดวิดีโอครั้งนี้เราได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างยิ่งจากท่านรองประธานบริหารท่านนายกรับเลือกสยามรัฐศิลป์ภัทรบดีและสถานที่แห่งนี้นะคะสถานที่สวยงามมากค่ะในการอัดวิดีโอครั้งนี้ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราค่ะขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันขอต้อนรับมิตรโรตาเรียนทุกท่านเข้าสู่การอบรมคณะกรรมการสโมสรปี2563ถึง64ดังนี้นะคะจาก PowerPoint หน้าแรกเนี่ยท่านจะเห็นภาพของท่านประธานโรตารี่สากลปี2020ถึง2021นะคะท่านโฮเกอร์คณะท่านเป็นชาวเยอรมันค่ะแล้วก็รูปข้างๆก็คือรูปของดิฉันนะคะผู้ว่าการภาคสมศรีเมฆทนผู้ว่าการภาค3350ปี2563ถึง2564ดิฉันเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่สีลมค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับวิดิทัศน์ประวัติของท่านประธานโรตารี่สากลโฮเกอร์คณะขอเรียนเชิญค่ะโฮเกอร์คณะประธานโรตารี่สากลปี2020ถึง21สโมสรโรตารี่แฮซอกตุ่มลาวเอินบวกเมอร์ลินประธานโรตารี่สากลโฮเกอร์คณะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของคณะ KG ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการทั่วไปของคณะ Enterprise ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวที่มีอายุถึง125ปีท่านเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Civic Foundation of the City of Lasburg เป็นประธานกอล์ฟคลับ Good Grambeck และยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Carl Adam ประธานโรตารี่สากลโฮเกอร์คณะเป็นสมาชิกโรตารี่ตั้งแต่ปี1992ทำหน้าที่ต่างๆในโรตารี่อาทิเฮรัญญิกกรรมการบริหารมอดเรเตอร์สมาชิกและประธานคณะกรรมการหลายคณะผู้แทนการประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารี่ผู้ประสานงานในระดับโซนผู้นำการอบรมและผู้ว่าการภาคท่านเป็นที่ปรึกษากองทุนถาวรMajor Gift และประธานร่วมของคณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่โรตารี่สากลปี2019ที่เมืองฮัมบูร์กท่านและซูซาเน่ภรรยาของท่านเป็น Major Donor และสมาชิกชมรมผู้บริจาคผลประโยชน์ Bequest Societyมิตรโรตารี่ที่รักคะจากการที่ดิฉันได้ไปอบรม IA นะคะ International Assembly ที่ซานดิเอโกท่านประธานโรตารี่สากลโฮเกอร์ท่านได้พูดถึงคติพจน์นะคะแล้วก็การประกาศเกียรติคุณของโรตารี่สากลในปี 2563-2514 นี้นะคะท่านประธานได้เน้น เรื่องต่างๆมากมายหลายเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเรื่องที่1คือการรักษาสมาชิกเดิมหรือสมาชิกปัจจุบันของเรานะคะ
แล้วการเพิ่มสมาชิกใหม่ขอให้เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่แบบยั่งยืนไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนสมาชิกที่จะเพิ่มแต่ขอให้เป็นสมาชิกที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับสภาวะของสโมสรของเรานะคะการเพิ่มสมาชิกในวัยหนุ่มสาวนะคะเรื่องต่อไปที่ท่านเน้นก็คือการปรับตัวของสโมสรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของสโมสรของเรานะคะให้เหมาะกับยุคดิจิตอลแล้วเรื่องสุดท้ายที่ฉันเน้นที่ท่านเน้นเป็นอย่างมากก็คืออยากจะขอให้ทุกสโมสรเนี่ยมีการทำแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละครั้งนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านมิตรโรตาเรียนเชิญชมกับวิดิทัศน์ทีมสำหรับปีหน้าขอเชิญชมค่ะ So as you can see Rotary is not just a clubThat you join. It is an invitation to endless opportunities. It opens opportunities to serve. In a project as big and historic as End Polio Now, and also in a small community project where you just plant a tree. And it opens opportunities for you to live a richer.More meaningful life with friends around the world based on our core values. As Rotarians, we are blessed to take on leadership roles at this wonderful moment for our organization. Everything we do opens another opportunity for someone.Somewhere. And therefore, the theme for our year is Rotary Opens Opportunities. จากคติโพสต์ที่ท่านได้รับฟังจากท่านประธานโรตารี่สากลนะคะที่ท่านเห็นภาพอยู่นี้ก็คือทีมปีหน้าของเรานะคะโรตารี่เปิดแนวทางสร้างโอกาสอันนี้คือรูปของพินค่ะที่ฉันเตรียมเอาไว้ให้กับสมาชิกโรตารี่3350ทุกท่านเมื่อดิฉันได้ไปพบกับท่านในเวลาเยี่ยมสโมสรนะคะในลำดับต่อไปดิฉันขอเชิญท่านพบกับPresidential Citation ก็คือประกาศเกียรติคุณของโรตารี่สากลในปีหน้าขอเชิญชมวิดิทัศน์ค่ะThank you.
ท่านผู้นำสโมสรคะดิฉันขอนำเสนอเป้าหมายของภาคเป้าหมายของภาคข้อที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกภาพเราตั้งเป้าว่าอยากจะรักษาสมาชิกปัจจุบันอย่างน้อยให้ได้ 90% ขึ้นไปค่ะแล้วก็เพิ่มสมาชิกสตรีนะคะสมาชิกวัยหนุ่มสาวและสมาชิกประเภทบริษัทค่ะเป้าหมายภาคลำดับที่2นะคะคือภาคมีความตั้งใจจะก่อตั้งสโมสรรูปแบบใหม่คือสโมสรดาวบริวารหรือ Satellite Club นั่นเองนอกจากนั้นก็ตั้งใจจะต่อตั้งสโมสร Community Based Rotaract Club นะคะก็คือ Rotaract ชุมชนค่ะเป้าหมายที่3ของภาคเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากปีหน้าจะเป็นปีที่ครบ90ปีโรตารี่ในประเทศไทยนะคะเราตั้งเป้าว่าทั้งภาคของเราเนี่ยควรจะมีโครงการบริการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยอย่างน้อย90โครงการและหัวข้อที่4หมายของภาคก็คือการบริจาคมูลนิธิโรตารี่เราอยากจะส่งเสริมให้กับโรตาแรคเตอร์ในภาคของเรามีการบริจาคอย่างน้อยคนละ90บาทให้กับกองทุนโปลิโอและการบริจาคให้กับกองทุนทั้งหมดของภาคเราตั้งเป้าเอาไว้ถึง 900,000 เหรียญสหรัฐค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนแนะนำคณะกรรมการภาคปี 2563-2564 นะคะคณะกรรมการสมาชิกภาพภาคนำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคยงวุฒิจงกิติพงษ์ซึ่งท่านจะมีคณะอนุกรรมการดังนี้ค่ะอนุกรรมการที่1คือกรรมการเพิ่มสมาชิกนะคะนำโดยท่านประธานผู้ว่าการภาครับรอเลือกค่ะมิสุตะกะอิดะค่ะคณะอนุกรรมการชุดที่2คือคณะกรรมการรักษาสมาชิกภาพนำโดยท่านประธานนายกก่อตั้งอวยพรบุญทักโกคณะอนุกรรมการที่3คือคณะกรรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสโมสรนะคะนำโดยท่านประธานอดีตนายกพงศักดิ์คันธศักดิ์สิริคณะอนุกรรมการที่4การพัฒนาสโมสรใหม่นำโดยท่านประธานอดีตนายกสุทธิพงษ์เผื่อนพิภพคณะกรรมการชุดต่อไปคือคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี่ภาคนำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคนครินทร์รัตนกิจสุนทรคณะอนุกรรมการดังนี้นะคะคณะอนุกรรมการที่1คือการรณรงค์การบริจาคค่ะโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคชัยวัยภูลาภมงคลคณะอนุกรรมการที่2คือการ เกี่ยวกับทุนสนับสนุนนะคะนำโดยท่านประธานอดีตนายกสีฟ้าสิริอุดมเศษคณะอนุกรรมการที่3การรณรงค์ป้องกันโรคโปลิโอนำโดยท่านประธานอดีตนายกวิชัยชีวกนิษฐ์คณะกรรมการที่4มิตรภาพสันติภาพโรตารี่นำโดยท่านประธานอดีตนายกวรวิทย์คีรีกุลพันธ์คณะอนุกรรมการที่5เกี่ยวกับทุนการศึกษาโรตารี่โดยท่านประธานอดีตนายกมาลีรัตน์ปลื้มจิตชนคณะกรรมการที่6คือคณะกรรมการตรวจสอบเงินทุนสนับสนุนโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคอาภาอัฐบุญวงศ์ตันโสดการที่7นะคะการดูแลแนะนำโครงการมูลนิธิโรตารี่นำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคประวิตรโรจน์ขจรนภาลัยแล้วก็ยังมีเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้คือท่านอดีตนายกชัญญากรสวัสดิ์วณิชค่ะคณะกรรมการชุดต่อไปคือคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศนำโดยท่านประธานอดีตนายกดร.เจจองนะคะมีคณะกรรมการในคณะนี้อยู่3คณะคณะแรกคือการบริการชุมชนโลกโดยท่านประธานอดีตนายกวรเดชปัญจรงคะชุดที่2มิตรภาพโรตารี่นำโดยท่านประธานอดีตนายกโสภินบุญญาศรีและชุดที่3คือการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี่โดยท่านประธานอดีตนายกบุญเด่นอู่อุดมยิ่งค่ะคณะกรรมการชุดต่อไปคือคณะกรรมการบริการชุมชนนำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคธนงศักดิ์พงศ์ศรีท่านมีคณะอนุกรรมการในคณะนี้มากหลายคณะหน่อยนะคะคณะแรกคือคณะกรรมการสนับสนุนงานบริการอาชีพโดยท่านประธานอดีตนายกดร.สุมาลัยกองแก้วคณะอนุกรรมการที่2คือการส่งเสริมสันติภาพและป้องกันข้อขัดแย้ง
โดยท่านประธานอดีตนายกสุภชัยหานสืบสายคณะอนุกรรมการที่3คือการป้องกันและรักษาโรคโดยท่านประธานอดีตนายกดาริกาไพศลคณะอนุกรรมการที่4คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำและการสุขาภิบาลโดยท่านประธานอดีตนายกสุมาลีอุ่นพงษ์เจริญสุขคณะกรรมการที่5คือคณะกรรมการเกี่ยวกับการสุขอนามัยแม่และเด็กโดยท่านประธานอดีตนายกสุธีราธีรสารคณะกรรมการที่6การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือโดยท่านประธานอดีตนายกดร.อรุณบางตระกูลนนท์คณะกรรมการที่7การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนโดยท่านประธานอดีตนายกธนันทัศน์อิทธิวัฒนาวานิชคณะกรรมการที่8การชุมชนโรตารี่ดำโดยท่านประธานอดีตนายกจุลนากามุระคณะกรรมการที่9การยกย่องบริการชุมชนสโมสรดีเด่นโดยท่านประธานอดีตนายกทาริศเศรษฐพงศ์คณะกรรมการภาคลำดับต่อไปเป็นคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะโรตารี่นำโดยท่านประธานอดีตนายกปรีชากลิ่นแก้วท่านมีคณะกรรมการในคณะของท่านดังนี้นะคะชุดที่1คือการสื่อสารภายในนำโดยท่านประธานอดีตนายกตรองแสงสว่างวัฒนะชุดที่2การสื่อสารสาธารณะนำโดยท่านประธานอดีตนายกลิขิตลิ้มรสรวยคณะกรรมการที่3การบริหารจัดการภาพลักษณ์นำโดยท่านประธานอดีตนายกพานุยศเมธาและชุดที่4การรางวัลภาพลักษณ์โรตารี่ก็คือนำโดยท่านประธานโรตารีสมพงษ์รักษาราษฎร์และคณะกรรมการที่5เป็นศูนย์ทรัพยากรภาพลักษณ์โรตารีโดยท่านประธานอดีตนายกวิรัตงามขำค่ะคณะกรรมการชุดต่อไปของภาคนะคะคือคณะกรรมการโปรแกรมภาคโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคชัยรัตน์ประเสริฐรัมย์ท่านมีคณะกรรมการในชุดของท่านดังนี้นะคะชุดที่1คือเจ้าหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองเยาวชนโดยท่านประธานผู้ช่วยผู้ว่าการภาคดร.สลักจิตนพกุลชุดที่2คือโปรแกรมแลกเปลี่ยนชนรุ่นใหม่นำโดยท่านประธานอดีตนายกณภัทรกมลพรหมโภกรชุดที่3คือโปรแกรมแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารี่นำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคชัยรัตน์ประเสริฐล้ำค่ะชุดที่4คือโปรแกรมอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี่หรือไลร่านะคะโดยท่านประธานอดีตนายกโกมลลาภพรหมรัตนะและชุดที่5โปรแกรมโรตาแรกนำโดยท่านประธานอดีตนายกดวงตาอัธยาตมะวิทยาชุดที่6คือโปรแกรมอินเตอร์แรกนำโดยท่านประธานอดีตนายกนัทธีอังสุวรรณเมธโปรแกรมเออร์ลี่แอคโดยท่านประธานอดีตนายกจงกลดีพงศ์ศรีค่ะและคณะกรรมการภาคชุดสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นชุดที่มีความสำคัญมากได้แก่คณะกรรมการผู้ฝึกอบรมภาคโดยนำโดยท่านประธานอดีตผู้ว่าการภาคเกษมชัยนิธิวรรณกุลพร้อมทั้งผู้นำภาคก็คือท่านอดีตผู้ว่าการภาคในภาคของเราทุกท่านค่ะมิตรโรตารีที่รักค่ะท่านสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการภาคแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญของภาคเรานะคะรวมไปจนถึงข้อมูลของทุกสโมสรได้ในทำเนียบภาคค่ะท่านเห็นหน้าตาของทำเนียบภาคของเราปีนี้อยู่นี่แล้วนะคะเรามีกำหนดจะส่งทำเนียบภาคถึงทุกสโมสรภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมคณะกรรมการสโมสรปี 2563-64 ในครั้งนี้จะได้สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการสโมสรได้นะคะและดิฉันยังขอเรียนท่านเพิ่มเติมว่าท่านควรจะได้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองนะคะถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้ใน My Rotary เข้าไปที่เมนู Learning Center นะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับการอบรมคณะกรรมการสโมสรได้ในลำดับต่อไปขอบคุณค่ะ